ในยุคบรรพกาลผานกูได้เบิกฟ้าเกล็ดเลือดของเขาแปลเปลี่ยนเป็นเหล่า12พญาเทพจากนั้นหงจิ้นได้เผยแพร่คำสอนจึงถือกำเนิดผู้วิเศษเหล่าพญาเทพทั้ง12แย่งชิงระฆังจักรพรรดิบุรพาเพื่อพิสูจน์พลังเปิดสงครามฟ้าวิบัติดวลกับเทพมารโบราณจักรพรรดิไทอี้พญาเทพได้ร่วมมือกับเผ่าปีศาจทำลายเขาผู้โจทำให้เสาสวรรค์พังทลายม่านสวรรค์แหลกสลายเทพนีวาได้จุติลงมาเพื่อปกป้องมวลมนุษย์ใช้ร่างกายสร้างม่านพลังจนกายทิพย์แหลกสลายทำให้ตำแหน่งเทพว่างเปล่าทุกสรรพสิ่งในสามโลกทยอยฝึกฝนดูดซับพลังฟ้าดินฝึกฝนดวงจิตวิถีแห่งเสียงดินแดนบรรพกาลในเวลานั้นพลังคือจุดสูงสุดมีการต่อสู้ไปทั่วทุกดินแดนหนทางการฝึกฝนวิถีเสียงของเจ้าจึงได้เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้
มีปลาอยู่ทางเหนือนามว่าปีศาจคุณมีผู้ป้องกันเทพคุณอาศัยหลักแห่งฟ้าดินแปรเปลี่ยนหกธาตุท่องมาสู่ดินแดนไร้ขอบเขตนี้นั่นคือนกตัวแทนของท่านอาจารย์รีบไปคารวะกันเลือกที่ปุ่มควบคุมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครคารวะท่านอาจารย์ครั้งนี้ต้องมีโอกาสไปแล้วก็จะรู้เองอาจารย์จะใช้วิชากระแสจิตปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยพิภพมารที่มีปีศาจนับร้อยที่ถูกนักพรตผนึกไว้เลือดเนื้อมารร้ายได้กลายเป็นสรรพสิ่งไปทั่วดินแดนถูกปกครองไว้โดยปีศาจเพลิงยมโลกท่านสามารถเดินไปตามแสงไฟหากถ่ายพลังปราณเข้าสู่ปีศาจเพลิงยมโลกก็จะสามารถสร้างเส้นทางการเดินทางได้ข้าคือสิทธิ์แห่งเมืองสเวียนหยวนโปรดชี้แนะด้วยเยี่ยมมากข้าอยากรู้ว่าจะมีความสามารถอะไรแต่ที่ปุ่มนี้จะทำการโจมตีธรรมดาแต่ที่ปุ่มหลบหลีกเพื่อทำการหลบหลีกหยวนชี่หยวนชี่นี้ใช้ปราบเหล่ามารโดยพระนักพรตโบราณช่วยเพิ่มระดับการฝึกฝนของเจ้าได้นี่เป็นเพราะในร่างกายเจ้าว่างเปล่ารีบซึมซับรับพลัง
ฝึกฝนดวงจิตรวมจิตเป็นหนึ่งเดินพลังทั่วร่างจิตสงบรวมเป็นหนึ่งดีมากเจ้าทะลุขีดจำกัดของตนเองแล้วสามารถกลับสู่ร่างเพื่อขยายขอบเขตพลังนี่คือเครื่องเส้นไหว้ที่เจ้ามอบให้ข้าเหรอเศร้าเตียนลองแตะที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าต่างข้าพลังแตะที่ทะลวงเพื่ออัปเกรดพลังทิวทัศน์ในภาพวาดนี้เหมือนข้าจะเคยเห็นเลยตำนานกล่าวว่าเดิมทียมโลกเชื่อมต่อกับสวรรค์เป็นพิภพคู่ขนานเป็นดินแดนวิเศษแห่งต้าหลัวเพื่อควบคุมบรรพบุรุษหมอผีสวรรค์ได้ใช้ระฆังตองหวงเปิดค่ายกลมหาดาวล้อมปลดปล่อยพลังดวงจิตให้พิษร้ายแพร่กระจายเข้าสู่ยมโลกยมโลกเป็นดินแดนแห่งความตายฝูงสัตว์ร้ายโหดเหี้ยมหอยหวนบ้าคลั่งสุดแสนน่ากลัวมนุษย์เรียกมันว่าแดนอสูรเลือดก้าวอเวจีเป็นของข้าเพียงผู้เดียววิญญาณทั่วโลกล้วนกลับสู่ยมโลกฝีมือดีนี่เตรียมตัวปีศาจราหูไม่พบกันนานนะสิข้าถอนดาบสังหารมารปลดผนึกที่นี่ซะHey!
กดลงไปกดลงไปนี่คืออะไรกระบี่กวงอินกลับสู่ที่เดิมอีกครั้งนั่นคือจุดจบของชีวิตข้าและเจ้าจะเป็นใครหมายความว่าอะไรข้าคือจอมมารตนแรกของที่นี่หัวโหถ้าเจ้าตายข้าก็รับผลกระทบด้วยถ้าอยากมีชีวิตรอดต้องช่วยข้านำทวนปริเทพกลับมาไอ้มังกรของมังกรธมินบรรพกาลคือรางวัลที่เจ้ามาถึงที่นีสู่หน้าสเตตัสเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการสวมใส่แตะที่อุปกรณ ลับไปที่หน้าต่างฟังก์ชันแตะที่ไอคอนพูดเพื่อเข้าสู่หน้าต่างพูดแตะที่แถบออกรบเพื่อตรวจดูผู้ที่ท่านครอบครองแตะที่ออกรบผู้ของท่านก็จะติดตามท่านไปออกรบอาจารย์ลูกศิษย์พบว่าปีศาจราหูถูกผนึกไว้ในร่างของศิษย์เกรงว่าเขาจะศิษย์ข้าเจ้าว่าสิ่งใดคือมารคนเลวก็ทำดีได้ส่วนมารก็กลับชั่วเป็นดีได้ฟ้าดินไม่แบ่งแยกดีชั่วผู้คนมักจะเรียกผู้ให้ประโยชน์แก่ตนเองว่าเทพอีกทางก็เรียกว่ามารคำว่ามารเทพก็เป็นแค่ชื่อเรียกเท่านั้นจำไว้ว่าเจ้าเป็นมนุษย์ก็เพียงพอแล้วศิษย์ทราบแล้วเจ้าสามารถไปยังเขาคุนอู่ผ่านกระจกแสงพิภพนำของสิ่งหนึ่งจากหัวหน้าเผ่าฉงกวงยาขึ้นจิต 9,000 แปรสามารถช่วยเจ้าให้หายดีได้ครับท่านอาจารย์